ป้งเหน่งเชิญยิ้มถูกรางวัลอีกแล้ววันที่17ตุลาคมที่อาสมฤาษีเนนพบว่าหลังวันที่16มีประชาชนที่ถูกรางวัลจากเลขในอ่างน้ำมนต์เจ้าสัวเฮงเดินทางมาแก้บนนำน้ำแดงมาแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงรวมทั้งบริจาคเงินสร้างวิหารพ่อปู่ฤาษีพรหมเมธเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังมีนายพงศักดิ์โสภักดีหรือป้องเหน่งเชิญยิ้มพร้อมด้วยเพื่อนๆนายนฤเดชอัมพิรมประธานชมรมเปิดบ้านพระเครื่องและนายสิทธิชัยยอดดำเนินลูกศิษย์อาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณก็ถูกรางวัลสลากรวมกันมูลค่ากว่า 360,000 บาททีเดียวป้องเหน่งเชิญยิ้มกล่าวว่าตนเองและเพื่อนได้รวมเงินกันซื้อสลากซึ่งเลขที่นำไปซื้อเสี่ยงโชคกันก็ได้เลขมาจากอาสมฤาษีเนนซึ่งปกติทุกวันที่15ทางอาสมก็จะมีการครอบเศียรท้าวเวสสุวรรณแต่คืนนั้นกลับเลื่อนมาครอบเศียรในเวลากลางคืนของวันที่17ตนเองและเพื่อนๆก็คิดเลขไปเรื่อยจนหาซื้อเลข17มาเยอะมากและเลข15เราก็ซื้อไว้ด้วยส่วนเลขท้าย64ได้มาจากตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ทำให้ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวเลข15จำนวน105ใบมูลค่ากว่า 210,000 บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวจำนวน19ใบเลข132มูลค่า 76,000 บาทและรางวัลที่5จำนวน2ใบมูลค่า 20,000 บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 360,000 บาทโดยตนเองและเพื่อนตั้งใจว่าจะนำเงินที่ถูกรางวัลคนละ 30,000 บาทรวมทำบุญทอดกฐินกับอาจารย์ฤาษีเนนในวันที่8พฤศจิกายนจำนวน11วัดฝากประชาชนว่าในวันที่22ตุลานี้เป็นวันคล้ายวันเกิดฤาษีเนนจะมีการแจกเหรียญรุ่นรวยทรัพย์และแจกข้าวสารสำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีขอขอบคุณข้อมูลจากเวลโลฟิตโปคนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ